เป็นไงกินอยู่ดีไม่เห็นติดโตหมดไปเลยฮะสบายดีนอนเป็นไงบ้างยุงกัดไหมไม่รู้สึกว่ามียุงไม่รู้สึกยาป้องกันยุงเรียบร้อยแล้วมีใครมาเจรจาเพิ่มไหมไม่มีตำรวจมาติดต่อวันนี้8โมงวันนี้ว่าให้ผู้กองปูเป็นคนแถลงข่าวที่ไหนไม่รู้เขาจะนัดเขาจะนัดสื่อมวลชนตำรวจนี่เป็นตำรวจของรองผู้กำกับรองผู้กำกับที่ในนี้คนแรกที่มาเจรจาวันนี่ไปเข้าห้องน้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยก็จะดูได้อีกทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันเพลินเลยเนี่ยแล้วเห็นเป็นคนที่อัปเดตสถานการณ์ผ่านทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วไปชาร์จแบตที่ไหนก็มีชาวบ้านเราเองเขาก็แบ่งกันอยากได้โน้ตบุ๊กมากกว่าโน้ตตัวมันเล็กแล้วทำไมถึงย้ายมาฝั่งนี้เมื่อวานเมื่อคืน2ทุ่มกว่าผมมาดูตอนนั้นยังอยู่ฝั่งนู้นใครค่อยย้ายมาทางนี้หรือเราย้ายมาเองผมให้ชาวบ้านไปลาดตระเวนอะไรนะคะหนูจำไม่ได้แล้วค่ะอะไรเจอะไรเจ03เจ03ชั้นใต้ดินให้ชาวบ้านไปดูแยกที่มาตรงเนี้ยตอนเดียวเข้ามานี่ได้เลยลาดประสงค์มาถึงแยกประสงค์มีด่านสกัดอ๋อตัวอันตรายต้องเกรงว่าจะมีชาวบ้านจะอันตรายก็เลยย้ายไปตรงนี้ดีกว่าให้มันผ่านตำรวจก่อนเราอยู่ตรงนั้นมาถึงเราก่อนตำรวจเราจะรับก่อนเรารับก่อนยังไงก็ให้ตำรวจรับไปก่อนเราตำรวจรับก่อนเรายืนกันขนาดนั้นนายกาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ฟังชาวบ้านเขาขึ้นไปอยู่บนเนี่ยนะเขาก็ดูบางคนเขาก็บอกว่าผู้กองปูอ่ะคือเขาไม่รู้จักเขาบอกผู้กองปูบ้าจริงเปล่าจริงบ้าอะไรบ้าอะไรไม่บ้าครับไม่บ้าครับทำได้เลยแล้วมีหลายๆคนเขาก็วิจารณ์เขาบอกว่าผู้กองปูกับพวกมากันไม่ถึง20คนนั้นทำไมต้องเอาตำรวจมาเป็นร้อยจะรู้ไหมเนี่ยมากลัวผมขนาดนั้นนะกลัวคนบ้าเหรอกลัวคนบ้าโอเคทานให้อร่อยครับมีบางเรื่องเนี่ยที่ทำเนี่ยหลายเรื่องคนทั่วไปเขาไม่กล้าทำใช่ไหมวันนี้ผมทำไปเพราะว่าผมบ้าใช่ป่ะบ้าแล้วค่ะไม่เป็นไรเลยเฮ้ยกาแฟมาเว้ยอีกขออีกประเด็นหนึ่งที่เรามาเรียกร้องให้ผบ.พิจารณาใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ไหนลงทุนที่ไหนตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเกิดมาปีนึงแล้วทำไมถึงเพิ่งออกมาเรียกร้องร้อนเพราะว่าผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยได้ส่งหนังสือมาแล้วจากข่าวที่ว่ามีหนังสือมาถึงสำนักงานตำรวจชาติหนังสือมาว่าจริยธรรมบกพร่องแทนที่พิจารณาเนี่ยจะพิจารณาลงทุนเลยเพราะว่านะครับเป็นองค์กรอิสระนี่ความน่าเชื่อถือมีถูกไหมกลับมาสั่งให้เจรตำรวจต้องไปจริงไม่ต้องไปต้องไปจริงก็ต้องกดการเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วแม้ว่าไปรับเงินประดับตัวจริงการสั่งของท่านทางวินัยเนี่ยทำได้เลยเนี่ยมากตอบทะเลเป็นไงค่อยว่าทีหลังซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากผู้การเป็นดินผู้การเป็นดินก็ใช้เวลาเป็นเดือนใช่ไหมในการสอบหาข้อมูลอะไรต่าง
อดสะพานยังไงฮะให้กับผบ.ผมไม่ได้ด่าแกไม่ได้ตำหนิแกแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าแถลงข่าวก็คงจะประมาณนั้นแปดโมงต้องเก้าโมงใช่ไหมต้องหาทางให้แกเพราะว่าเพราะไม่งั้นเรามานั่งๆนอนๆอย่างนี้มันก็มันจะไร้ประโยชน์ถ้าเราไปหักแกเนี่ยแกก็จะมีเปิดมีรีสปอนส์กลับมาแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อเปิดช่องให้เดินได้ด้วยขอบคุณครับ